สำหรับคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันตอนที่อยู่ที่โรงเรียน Visible เนี่ยนะครับก็พอเด็กมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็มานั่งรอบัดดี้เขาก็จะจัดห้องไว้ให้เราห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เด็กไทยกับคุณครูเนี่ยอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะรอบัดดี้มารับบัดดี้ก็จะมารับหลังจากบัดดี้รับไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปเรียนตามปกตินะครับคุณครูก็มีห้องพักครูให้นั่งอยู่นะครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาหนังสือไปอ่านเอางานไปทำได้หรือว่าจะเดินดูเด็กแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากจะให้เราเข้าไปไปดูคลาสในการเรียนการสอนหรือไปยุ่งกับเขามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่จริงๆก็คือวางใจได้เลยว่าเขาดูแลนักเรียนเราก็ประหนึ่งกับนักเรียนของเขาเองนะครับแล้วก็เราจะมาเจอนักเรียนอีกทีนึงก็คือตอนพักเที่ยงนะครับเราก็จะโรงอาหารที่นู่นเขาก็จะบริการอาหารให้เรามีคูปองให้เราเอาไปซื้ออาหารนะครับแล้วก็บางทีหรือบางทีเนี่ยเด็กๆอยากจะรับประทานอาหารไทยเนี่ยอย่างไกด์ที่เดินทางไปด้วยกันกับรุ่นผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือคุณสัญชัยเนี่ยครับก็จะเป็นพ่อครัวอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสัญชัยก็จะพยายามปรุงอาหารไทยมาเสริมให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับตอนที่อยู่ที่บ้านโฮสแล้วก็เอามาที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ตอนเที่ยงเราก็มาเจอกันมากินข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็กลับไปเรียนนะครับตามปกติหรือบางวันที่อย่างที่บอกไปเมื่อคำถามที่แล้วก็คือบางวันที่ออกไปทัศนศึกษาก็จะออกไปหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าวันปกติที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะเข้าห้องเรียนพอหลังเลิกเรียนก็จะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนทำเช่น เล่นกีฬาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณ4โมงถึง4โมงครึ่งก็จะกลับบ้านไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับนี่คือกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียน Visible ครับ